สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวนะครับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหญ่อย่าง New Honda ADV 350กันไปอย่างเป็นทางการแล้วสิ่งที่หลายต่อหลายคนให้ความสนใจไม่แพ้กันก็คือรุ่นน้องอย่างAll New Honda ADV 160ว่ามันกำลังจะถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนยังไงบ้างแม้ว่า Honda ADV 150รุ่นปัจจุบันนั้นนะครับจะถูกเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีแต่การมาถึงของทั้ง All New PCX 160รวมไปถึง All New Honda Click 160ที่มีการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่และก็ปรับปรุงเฟรมรถกันใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็ได้มีกระแสข่าวว่าทางค่ายปิกนกเองนั้นกำลังพัฒนา New Honda ADV 160ที่มีพื้นฐานเดียวกันนี้ด้วยนะครับและจะต้องอย่าลืมว่าทาง Honda เองก็เคยเดินเกมเร็วกับ All New Honda Forza 350กันมาให้เห็นแล้วหลังจากที่มีการเปิดตัว All New Honda Forza 300ได้แค่ประมาณ2ปีเท่านั้นคาดว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวรถนั้นจะยังคงใกล้เคียงกับ Honda ADV 150ที่วางขายกันอยู่ในตอนนี้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์มาเป็นแบบ ESP Plus ลูกใหม่มีการเพิ่มวาล์วจาก2วาล์วเป็น4วาล์วนะครับเพิ่มพิกัดความจุจาก 149cc มาเป็น 157cc ให้แรงม้าสูงสุด 15.8 ตัวและแรงบิดสูงสุด 15 นิวตันเมตรนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ชัดเจนว่ามันสูงกว่าเครื่องยนต์ลูกเดิมอย่างแน่นอนและสำหรับฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบ HSTC ตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีโอกาสที่จะใส่มาให้ใน All New ADV 160โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถที่เน้นการขับขี่แบบอเนกประสงค์แบบนี้กับเส้นทางที่หลากหลายนั้นย่อมที่จะเป็นฟีเจอร์ที่เสริมให้การใช้งานนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับจะต้องมารอติดตามกันในช่วงปี2022นี้กับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไปได้สูงมากๆทีเดียวเพราะว่าทาง Honda เองก็ตั้งใจจะปรับให้รถ AT หลังจากนี้มาใช้เครื่องยนต์แบบ ESP Plus กันเป็นมาตรฐานใหม่อยู่แล้วนั่นเองครับสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส